ริก้าลีผู้อำนวยการสร้างจอห์นวิกแชปเตอร์4ได้ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ Collider เกี่ยวกับภาพยนตร์เวอร์ชันดั้งเดิมที่มีความยาวเกือบ4ชั่วโมงก่อนที่จะถูกตัดต่อเป็นเวอร์ชันที่กำลังฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์อยู่ในขณะนี้ว่าเราถ่ายทำฉากต่างๆเอาไว้มากมายแต่ตัวภาพยนตร์กับวนลูปอยู่เรื่องเดิมๆเกือบ3ชั่วโมงโดยภาพยนตร์เวอร์ชันดั้งเดิมที่มีความยาว3ชั่วโมง45นาทีเต็มไปด้วยส่วนที่ยังไม่เนียนตาและน่าเบื่อมากมันไม่ดีเลยแต่คุณจะไม่พลาดรายละเอียดอะไรไปในเวอร์ชันตัดต่อใหม่นี้อย่างแน่นอนค่ะหลังจากจบเรื่องราวในจอห์นวิกแชปเตอร์4แล้วนั้นอนาคตของนักฆ่าระดับตำนานอย่างจอห์นวิกที่รับบทโดยคีอานูริฟยังคงไม่มีความชัดเจนขณะที่รีฟบอกว่าเขาต้องการพักจากการรับบทตัวละครนี้ไปก่อนแต่ด้วยความที่สตูดิโอของหนังเรื่องนี้พึงพอใจต่อรายได้บนบ็อกซ์ออฟฟิศเป็นอย่างมากจึงทำให้สตูดิโอมีความมั่นใจในการส่งซีรีส์ภาคแยกอย่างคอนติเนนตัลและภาพยนตร์ภาคแยกเบลีน่าให้แฟนๆได้รับชมอย่างต่อเนื่องสำหรับ The Continental มีกำหนดฉายปลายปีนี้โดยจะบอกเล่าต้นกำเนิดโรงแรมของเหล่านักฆ่าแห่งนี้ในยุค1970ส่วนเบลลีน่าคาดว่าจะเข้าฉายในปี2567ค่ะ